สำหรับพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยกันไปในช่วงวันที่11-17กันยายนที่ผ่านมานะครับมีจังหวัดหลายจังหวัดด้วยกันถ้าเกิดภาคเหนือเนี่ยก็มี8จังหวัดนะครับแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ4จังหวัดภาคกลาง2จังหวัดภาคตะวันออก1จังหวัดแล้วก็ภาคใต้อีก1จังหวัดตอนนี้หลายๆพื้นที่ส่วนใหญ่กลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติแล้วนะครับยังคงเหลืออีก6จังหวัดก็ได้แก่ที่เชียงรายพิษณุโลกหนองคายบึงกาฬพระนครศรีอยุธยาแล้วก็สตูลตอนนี้อยู่ระหว่างการช่วยเหลลืือแ้ก็ฟฟนู ให้กลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติโดยเร็วครับโดยทางกองทัพบกนะครับได้บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนเปิดปฏิบัติการฟื้นฟูแม่สายจังหวัดเชียงรายทั้งการติดตั้งระบบน้ําประปาสนามโดยจัดตั้งตําบลจ่ายน้ําประปาสนามใน5พื้นที่นะครับก็ได้แก่ที่ชุมชนกู้ภัยสยามชุมชนหมู่บ้านปิยพรสองอหมู่บ้านปิยพะหมู่บ้านปิยพรสองพื้นที่นะครับได้แก่ที่บริเวณทางเข้าหน้าหมู่บ้านและก็บริเวณสระหนองบัวสาธารณะ แล้วก็มีที่ชุมชนไม้ลุงขนแล้วก็ชุมชนวัดเหมืองแดงครับรวมทั้งได้จัดกำลังพลกู้คืนสถานีระบบการส่งน้ำประปาสาขาแม่สายให้กลับมาผลิตน้ำได้ตามเดิม ส่วนเรื่องของการทําความสะอาดพื้นที่พักอาศัยแหล่งชุมชนแล้วก็สถานศึกษารวมถึงเส้นทางสัญจรตอนนี้มีแผนการดําเนินการเข้าไปเก็บเศษซากวัสดุในบ้านเรือง306หลังนะครับแล้วก็ในกลุ่มของประชาชนทั่วไป5,161หลังซึ่งหน่วยทหารตอนนี้ก็ได้สนับสนุนรถบรรทุกทหารในการขนย้ายนําเศษซากวัสดุเนี่ยไปไว้ในพื้นที่ที่ได้จัดไว้ ขณะดเดียวกันก็ได้มีการนํายุโทโธปกรณ์ซึ่งระดมมาจากหน่วยทหารนะครับก็หลายอย่างด้วยกันมีทั้งรถเกลียรถตักบรรทุกรถบรรทุก10ตันแบบเทท้ายแล้วก็มีรถราดน้ําเข้าไปช่วยทําความสะอาดรวมถึงกําจัดดินโคลนเพื่อเป็นการเปิดเส้นทางด้วยนะครับตั้งแต่ถนนสายประขนโยทินหลักถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองแม่สายแล้วก็ถนนสายรองจากปหนโยทิน พื้นที่สาธารณะด่านตรวจคนเข้าเมืองแม่สายและก็พื้นที่ตลาดสายลมจอยให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติและนอกจากนี้ก็ได้มีการวางบิ๊กแบ็กเสริมแนวพนังกั้นน้ําที่ชารุดเสียหายในจุดต่างๆด้วยนะครับก็มีที่จุดที่สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาพื้นที่ตลาดสายลมจอยชุมชนเกาะทรายซอย12ชุมชนเกาะทรายซอย14และก็สวนสาธารณะไม้ลุงขนเพื่อจะรับมือและก็ป้องกันไม่ให้น,น้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนอีกครับ ทางด้านของปลัดจังหวัดนครพนมนะครับอันนี้ไปดูอีกจุดหนึ่งนายวรวิทย์พิมพนิตปลัดจังหวัดนครพนมร่วมกับสมาคมไทยเวียดนามจังหวัดนครพนมและนายอำเภอสีสงครามมอบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบภัยน้ําท่วมที่บ้านน้ําอูนหมู่ที่4และบ้านท่าบ่อตําบลสีสงครามอำเภอสีสงครามเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นครับ สำหรับที่อำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ติดกับแม่น้าโขงแต่ก็มีลําน้ําสาขาที่ไหลลงสู่แม่น้าโขงก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะครับหลังจากที่แม่น้าโขงหนุนสูงส่งผลให้น้ําจากลําน้ําอูนที่ไหลไปสมทบกับแม่น้ําสงครามที่ประตูระบายน้ําน้ําอูนตาบลศรีสงครามตรงจุดนั้นเนี่ยไม่สามารถระบายลงสู่แม่น้าโขงที่ตําบลชัยบุรีอำเภอท่าอุเทนได้โดยสะดวกนะครับ ส่งผลให้น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรซึ่งเป็นพื้นที่นาข้าวคาดว่าน่าจะได้รับความเสียหายเนี่ยยังต่ำๆไม่น้อยกว่า51,000ไร่และบ้านเรือนของประชาชนก็ถูกน้ำท่วมขังแล้ว198หลังคาเรือนครับแต่ละพื้นที่ถ้าดูในภาพรวมแล้วเราจะเห็นได้ว่าตอนนี้หน่วยงานแต่ละหน่วยงานต้องทํางานร่วมกันแบบบูรณาการแล้วนะครับรบแยกกันทํางานไม่ได้เพราะทุกส่วนงานนี่คือจิ๊กซอสําคัญในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทั้งในเรื่องของการป้องกัน เกิดภัยแล้วต้องเร่งช่วยเหลือ,อนายกระบมนตรีก็เลยตั้ง2องคณะกรรมการขึ้นมานะไม่ว่าจะเป็นขอสอหรือว่าสปชโดยมีกรมประชาสัมพันธ์ของเราเป็นแม่ข่ายสื่อสารไปถึงพี่น้องประชาชนเพราะว่านิ่งนอนใจไม่ได้หลังจากที่สถานการณ์แม้ว่าในบางพื้นที่จะดีขึ้นแต่ต้องเตรียมรับไว้เสมอ